เกาะติดทุกขอบสนามเคลียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแฉ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพุธที่6ตุลาคม2564สนทนากับจ่าแฉ่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งครับก็เป็นการพบกันทางออนไลน์นะครับทาง www.zoomsoxsec.com ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebookแล้วก็ทางด้านของพอดแคสต์ Spotify นะครับท่านผู้ฟังเข้าไปรับฟังกันได้นะครับก็กดหรือว่าเซิร์ชคำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งนี่แหละครับเป็นภาษาไทยนี่แหละครับก็สามารถที่จะพบกับจ่าแฉ่งได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็คงต้องเรียนว่าก็จะเป็นวันที่พิเศษหน่อยนะครับคือก็จะบันทึกล่วงหน้าไว้นะครับเนื่องจากว่าจ่าแฉ่งจะต้องมีภารกิจไปตรวจร่างกายอะอย่างนี้ดีกว่านะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับก็เป็นใครที่เป็นแฟนมาเป็นประจำก็ทราบอยู่แล้วละว่าประมาณสักปีละ2ครั้งจ่าแฉ่งก็จะไปตรวจร่างกายที่นั่นแล้วตอนที่เราจัดรายการกันทางวิทยุนี่ทางวิทยุนะครับเราก็จะจัดกันสดๆที่นั่นเลยนะครับเรียกว่าเจาะเลือดเสร็จไปถึงโรงพยาบาลตอนเช้าๆเจาะเลือดเสร็จประมาณสัก7โมงครึ่งกว่าๆก็มาเตรียมตัวละพอ8โมงเข้ารายการก็สามารถจัดรายการได้เลยช่วงหลังมาเข้า 7:30 นก็ขอคุณหมอเจาะก่อนนิดนึงก็เสร็จปุ๊บก็รีบออกมาจัดรายการได้เลยเรียกว่าจัดกันสดๆนะครับแต่ว่าพอเรามาบันทึกเทปที่จะลงทาง YouTube ทาง Facebook อะไรพวกนี้เข้าเนี่ยนะฮะก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักที่จะทำอย่างนั้นก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นก็บันทึกเทปล่วงหน้ากันไปให้ทั้งหมดเลยดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆเรื่องที่จะเล่าในคืนนี้เนี่ยก็จะไม่มีเรื่องสดหรอกครับก็จะมีแต่เรื่องแห้งๆแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องแห้งที่จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับที่จะได้ติดตามกันในวันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับเข้าทำนองเราก็มาชวนดูชวนชมชวนติดตามรายการหรือให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาประจำวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าจะไม่มีผลสดๆหรือรายงานสดๆกันมาเท่านั้นซึ่งความจริงเมื่อคืนก็ฟุตบอลก็ไม่มีผลสดอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็รอคอยที่จะมาดูฟุตบอลนะครับยูฟ่าเนชั่นลีกกันอยู่รอบเซมิไฟแนลซึ่งจะแตะกันคืนนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะลงรายละเอียดในเรื่องนั้นกันนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็คงจะเรียนว่าเราก็คงจะไม่มีเรื่องของหุ้นไม่มีเรื่องของน้ำมันนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังน่าสนใจมากน้ำมันกำลังขึ้นราคานะครับงั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเรื่องนี้ว่าอากาศที่บอกว่าฝนจะมาวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีมาฝากนะครับก็ติดตามกันด้วยเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันรวมทั้งโควิด-19 ราวเวอร์นะครับลุ้นกันสักนิดหนึ่งว่าวันนี้ทั่วโลกจะเป็นอย่างไรดูสถานการณ์ก็ดูดีขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับและของบ้านเราก็ดูดีมาหลายวันดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ฝากให้ลุ้นกันได้ครับทีนี้เรื่องที่อยากจะพูดที่ตรงกับวันนี้นิดเดียวเท่านั้นแหละครับท่านผู้ฟังคือเรื่องของเทศกาลกินเจเทศกาลกินเจนั้นเริ่มแล้วนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ครับ6ตุลาคมไปจนถึง14ตุลาคมของปีนี้ครับ2564นั้นก็จะเริ่มเทศกาลกินเจกันซึ่งตามการพยากรณ์ของสำนักต่างๆโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปสำรวจมาแล้วก็มองว่าปีนี้นะครับยอดการกินเจนั้นก็คงจะลดลงครับการใช้จ่ายต่างๆเพื่อซื้ออาหารเจรวมทั้งการทำบุญทำกุศลเนี่ยจะลดลงมากก็เหลือประมาณสัก 40,000 กว่าล้านกว่านิดนึงนะครับลดลงถึง 14%เมื่อเทียบกับปีกลายว่ากันว่าจะเป็นการเพิ่มที่ต่ำที่สุดของปีนี้นับตั้งแต่สำรวจกันมาตั้งแต่ปี2551กันเลยทีเดียวนะครับเรื่องของเทศกาลกินเจนั้นก็เป็นเรื่องที่จ่าแฉ่งได้พูดถึงหรือว่าเขียนถึงอยู่เสมอนะครับเวลาเขียนในไทยรัฐก็จะพูดถึงด้วยความชื่นชมนะฮะเพราะว่าเป็นประเพณีจริงๆแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็เหมือนเป็นท้องถิ่นนะฮะคืออย่างที่ภูเก็ตหรือที่ภาคใต้เขาก็จะมีประเพณีกินเจซึ่งก็เป็นตำนานว่านำมาจากจีนแต่สมัยโบราณนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาคนจีนมาเมืองไทยกันนะครับมาอยู่ที่ภูเก็ตมาขุดแร่ขุดอะไรต่างๆเนี่ยก็นำประเพณีเหล่านี้มาก็ทำให้ภาคใต้เนี่ยเรื่องของกินเจก็มีเทศกาลกินเจขึ้นและจังหวัดต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับอย่างนครสวรรค์บ้านจ่าแฉ่งก็มีแต่ว่าเป็นการกินกันเงียบๆนะครับไม่มีอะไรที่เอิกเกริกนะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณ15ปี16ปีให้หลังเนี่ยเทศกาลกินเจกับกลายเป็นเรื่องฮิตครับกลายเป็นเรื่องระดับชาติฮิตกันทั้งประเทศเลยนะฮะทุกจังหวัดก็จะเต็มไปด้วยธงสีเหลืองเต็มไปด้วยอาหารเจนะครับอย่างในกทม.นี่ก็มีการโปรโมทกันไปตามไหนเยาวราชเอ่ยนะครับหรือว่าตามตลาดสด
ทุกแห่งทุกที่ก็จะมีแต่ธงเหลืองแล้วก็ชวนกันกินเจซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับท่านผู้ฟังครับในแง่ของจ่าแฉ่งนั้นก็มองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะทำให้คนออกไปจับจ่ายซื้อของนะครับมาอาหารเจกันอะไรกันพ่อค้าที่มาทำอาหารเจก็ขายได้นะครับและในเรื่องของทางด้านสังคมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้เรามองในแง่ของจิตใจว่าเราก็จะได้มีจิตใจที่ดีนะครับเพราะการกินเจนั้นก็เป็นการทำบุญแหละนะจิตใจบริสุทธิ์นะครับเราจะงดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่กินเนื้อสัตว์กันสัก7วัน10วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ทำให้เราจิตใจเป็นกุศลถ้าคนไรถ้าคนเราถ้าจิตใจเป็นกุศลจิตใจบริสุทธิ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นทุกวันนี้เราค่อนข้างจะพัฒนาไปเร็วนะครับจิตใจผู้คนเราก็รวดเร็วใจด่วนใจอะไรต่ออะไรกันไปเยอะแยะใจร้อนขี้โมโหนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรล่ะที่เขาเรียกกันว่าแรงอิจฉาแรงกระตุ้นอะไรเนี่ยความโลภความอะไรต่างๆมันเยอะเพราะต้องการที่จะต่อสู้แข่งขันกันนะครับเพราะนั้นมานั่งนึกดูถึงเรื่องข้อเท็จจริงนึกดูถึงเรื่องสิ่งที่เป็นธรรมนะครับมานั่งทำจิตใจให้สงบกันสัก เรียกว่าช่วงเวลา 8-9 วันอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีจะกินเจหรือไม่กินเจแต่บรรยากาศเนี่ยมันทำให้เราที่จะนึกถึงในสิ่งที่ดีๆงามๆจ่าแฉ่งหรือตัวเองก็ไม่ได้รับประทานนะฮะไม่ได้รับประทานเจแต่ชอบบรรยากาศนะฮะชอบบรรยากาศแล้วก็ชอบที่จะร่วมทำบุญทำกุศลไปเข้าด้วยนะครับคือทำใจให้สงบไปด้วยถือโอกาสพักใจไปด้วยเลยนะครับในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ถือเนื่องในโอกาสที่เทศกาลกินเจ2564มาถึงแม้ว่าจะไม่คึกคักอะไรจ่าแฉ่งก็ขอเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นแฟนกันเนี่ยได้มาเข้าร่วมในเทศกาลกินเจด้วยไม่จำเป็นต้องไปกินเจถ้ากินได้ก็กินนะครับถ้าไม่กินได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้นึกถึงความดีงามนึกถึงสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทำใจให้เป็นสุขทำใจให้บริสุทธิ์นะครับก็เพื่อให้เทศกาลกินเจนั้นนะครับเป็นเทศกาลที่มีความหมายนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับก็ถือโอกาสคุยกันเกริ่นกันนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องราวของข่าวกีฬาแล้วเราก็จะเริ่มกันนะครับด้วยเรื่องของการเตรียมตัวที่จะดูฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกันเลยครับท่านผู้ฟังรอบเซมิไฟนอลก็จะเริ่มขึ้นแล้วในค่ำคืนวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งก็จะเป็นคู่สำคัญนั่นก็คือคู่ของอิตาลีครับท่านผู้ฟังครับที่จะต้องเจอกับสเปนนะครับที่มาที่ไปก็อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าทางยุโรปเนี่ยก็ได้จัดยูฟ่าเนชั่นลีกขึ้นนะครับมาสัก 3-4 ปีแล้วนะครับโดยที่จัดกันทุกปีเตะกันทุกปีรอบแรกก็จัดมาตั้งแต่ปีนู้นนะครับปี2019 2020นะครับเพื่อที่จะให้มีการเตะกันในยุโรปโดยเอาทั้งหมด52ชาติ55ชาติในยุโรปเนี่ยนะประมาณ55ชาตินี้ก็มาแบ่งกลุ่มกันพวกที่เก่งๆหน่อยก็ให้ไปอยู่ในลีก A เลยนะฮะพอเก่งลงมาก็อยู่ลีก B แล้วชัดแต่นั้นไปก็เป็นลีก C แล้วก็มีลีก D 4ลีกด้วยกันนะครับนี่ในลีก A เนี่ยก็จะถือว่าพวกสุดยอดทั้งหลายก็จะมาอยู่รวมด้วยกันทั้งหมดก็16ทีมนะครับจะมี A1 A2 A3 A4 4กลุ่มก็จะมีกลุ่มละ4ทีมนะครับแล้วก็ให้เตะกันนะครับก็จะเอาว่าใครเป็นแชมป์กลุ่มนะก็จะให้เอาแชมป์กลุ่มนั้นไปเจอเซมิไฟนอลกันมันมี4กลุ่มไงก็จะได้4ทีมพอดีนะฮะเอาแชมป์กลุ่มไปเตะเซมิไฟนอลกันแล้วถ้าเผื่อว่าใครเป็นแชมป์ก็เป็นแชมป์ไปเป็นเกียรติยศไปแต่ว่าถ้าใครเป็นบวยของกลุ่มนะฮะเป็นบวยของกลุ่มอย่างกลุ่ม A เนี่ยถ้าบวยก็จะต้องหล่นลงไปอยู่ในลีก B ใครเป็นบวยของกลุ่มจะหล่นลงไปอยู่ในลีก B ก็จะเท่ากับจะหล่นลงไป4ทีมส่วนในลีก B เมื่อเตะกันครบใครเป็นที่1ที่2ที่3ของแต่ละกลุ่มที่1ของแต่ละกลุ่มนะ4กลุ่มนั้นก็จะได้ขึ้นมาสู่ลีก A นะครับกลุ่มละ1ทีม1ทีมอันนี้ก็เป็นกติกาที่ทราบกันอยู่แล้วก็ลงไปถึงได้ B ก็หล่นไป C นะครับแล้วก็มี C ขึ้นมา B ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะ C ก็หล่นไป D ส่วน D ก็อยู่เฉยๆพอไม่หล่นอะไรไปอีกแล้วก็มีแต่ว่าจะได้ขึ้นมาหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่เขากำหนดขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกครับเพราะอย่างในปีแรก2019 2020นั้นก็ได้ทีมมาคัดเลือกมาอย่างเงี้ยจนในสุดก็ได้แชมป์กลุ่ม A มาทั้ง4กลุ่ม A1 A2 A3 A4 มาชิงกันแล้วในที่สุดนั้นก็คงจำกันได้ว่าโปรตุเกสเนี่ยเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปในปีนั้นนะครับทีนี้พอมาครั้งที่2จะเตะอีกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วครับก็เตะกันไปจนครบอ่ะนะท่านผู้ฟัง20เขาเรียกกันว่าปี2020ถึง2021เตะไปจนกระทั่งเมื่อประมาณสักเดือนกันยาของปี20เตะจนครบจนถึง18พฤศจิกายน
ในที่สุดก็ได้นะครับว่าอย่างในลีก A เนี่ยก็ได้ทีมครบถ้วนนะครับอย่างลีก A นั้นมันก็จะมีอิตาลีเนเธอร์แลนด์โปแลนด์และบอสเนียนะฮะแล้วก็ใน A2 เมื่อกี้ A1 มีอิตาลีเนเธอร์แลนด์โปแลนด์และก็บอสเนีย A2 ก็จะมีเบลเยียมมีเดนมาร์กมีอังกฤษแล้วก็มีไอซ์แลนด์ในกลุ่ม A3 ก็จะเป็นฝรั่งเศสโปรตุเกสโครเอเชียแล้วก็สวีเดน A4 ก็จะมีสเปนเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ยูเครนก็เตะกันไปเคล้ากันไปนะครับพบกันหมดเนี่ยนะตั้งแต่4กันยาจนถึง18กันยายนของปี2020ในสุดก็ได้แชมป์กลุ่มเป็นที่เรียบร้อยโดยในกลุ่ม A นั้นก็เป็นอิตาลีนะ A1 นะกลุ่ม A1 เป็นอิตาลีครับกลุ่ม A2 คือเบลเยียมและกลุ่ม A3 ก็คือฝรั่งเศสและส่วนกลุ่ม A4 ก็คือสเปนนะครับก็เรียกว่าได้4ทีมก็รอที่จะชิงแชมป์กันแต่ปรากฏว่าพอมาปลายปีเข้าก็เกิดโรคระบาดนะครับทางด้านของเจ้าโควิด-19 เข้ามาพอดีแตะกันไม่ได้ช่วงนั้นกลับมาอีกระลอกหนึ่งที่จริงมันระบาดอยู่แล้วนะครับระบาดอยู่แล้วแต่ว่าคอนโทรลไปได้อยู่พักหนึ่งแล้วก็กลับมาระบาดใหม่ระลอกหลังนี่หนักกว่าเก่าก็เลยต้องเลื่อนข้ามมาเลยในที่สุดแล้วข้ามมาจนถึงตนช่วงเวลานี้ก็เห็นว่าก็คงจะพอแตะได้กันแล้วนะครับก็เลยกลับมาจัดขึ้นมาแล้วก็มาแตะกันใหม่ครับโดยกำหนดให้รอบเซมิไฟนอลซึ่งจะเอา4ทีมเนี้ยซึ่งก็ในสุดก็จับคู่กันก็จะได้เป็นอิตาลีเจอสเปนแล้วก็เบลเยียมเจอฝรั่งเศสครับอิตาลีก็เจอสเปนก็จะเจอกันในค่ำคืนนี้วันที่6คืนนี้นะครับท่านฟังเวลา 1:30 นะครับก็จะเจอกันส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่7นั้นก็จะเป็นเบลเยียมกับฝรั่งเศสเจอกันนะครับก็นั่นแหละครับคือเป็นที่มาที่ไปของฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ที่เราเรียกกันว่า UEFA Nations League รอบเซมิไฟนอลครับท่านผู้ฟังหลังจากเซมิไฟนอลนี้แล้วก็จะเอาผู้ชนะไปชิงแชมป์กันและส่วนผู้ที่แพ้ก็จะไปชิงที่3กันนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คือนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละครับวันที่10วันอาทิตย์ที่10ตุลาคมนี่แหละครับก็จะมีการชิงแชมป์กันนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าในค่ำคืนวันนี้คู่แรกนั้นเนี่ยนะครับในสายตาของนักวิจารณ์ต่างๆนั้นเป็นอย่างไรก็ถือว่าจะเป็นคู่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังก็เท่าที่มีรายงานมากันนั้นเนี่ยทางด้านของโรเบโตมันชินีนะครับในฐานะที่เป็นผู้จัดการใหญ่ของอิตาลีนะครับก็อาจจะต้องจัดตัวมาแทนหลายคนเหมือนกันเพราะว่าชิโร่อิโมบิเล่ลาฟาเอลโตลอยมาเตโอเปซิน่าอะไรพวกนี้มีข่าวว่าเจ็บและอาจจะลงไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังแต่ก็ไม่แน่บางตัวเนี่ยต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอย่างชิโร่อิโมบิเล่มีข่าวว่าถอนตัวแต่ล่าสุดจ่าแฉงก็เห็นว่าแวบอาจจะมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวเนี่ยไม่แน่แต่ว่าเท่าที่ทางด้านของมันชินี่เคยให้ข่าวมานะครับวันนี้เนี่ยอาจจะต้องจัดตัวแทน 3-4 คนที่เอ่ยถึงเมื่อกี้เพราะว่าบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนที่คาดว่าจะลงก็อาจจะมีจอร์จิโอคิเอลินีลีโอนาร์โดโบนูชีครับอันนี้ก็น่าจะมาลงกันนะครับแล้วก็ยังจะมีจอร์จินโยมาคุมในด้านกลางมาโนเอลโลคาเตลลี่อะไรพวกนี้มาโกเวลตินะครับแล้วส่วนทางด้านของแนวหน้านั้นก็จะมีเกียร์โคโมลาสปาโดรีเฟเดริโกเบอร์นาเดชีนะครับและน่าจะมีมอยคีนยืนเป็นสาประสานในด้านแดนหน้านั้นนี่คือสิ่งที่คาดการณ์กันของทีมอัจจุรีอิตาลีนะครับซึ่งเป็นแชมป์ยูโร2020มาด้วยนะแล้วก็จะมาเล่นในวันนี้ในฐานะที่เซมิไฟนอลเลยส่วนประตูเนี่ยนายทวารเนี่ยก็คาดกันว่าอาจจะเป็นเจลุยจินะครับโดนารูม่านะครับจากปารีสแซงชักแมงวันนั้นก็ลองดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่านะครับส่วนทางด้านของสเปนแน่นอนครับก็ต้องจัดตัวมาเต็มที่เหมือนกันลุยส์เอลิเก้กุนซือของชาวกระทิงดุทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คงจะเอาตัวแรงๆมาหลายคนนะครับอาจจะต้องใช้ระบบการเล่น 4-3-3 แบบเดิมก็คงจะมีเอริกกาเซียไอมอริกราปอร์ตนะครับอาจจะมีเซคิโอบุสเกตอะไรเนี่ยเป็นกัปตันทีมคุมอยู่ด้วยนะครับก็คงจะมีโรดี้โกเก้อะไรพวกนี้เข้ามานะครับปาโบฟอร์นันเฟรันโตเลสนะฮะก็ส่วนนายทวารก็น่าจะใช้บริการของดาวิดเดเคอาร์นะครับของสเปนเท่าที่ฟังเสียงดูนะครับน้ำเสียงจากบรรดาผู้สันทัดกรณีทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทน้ำหนักไปให้ทางด้านของอิตาลีครับแล้วก็ฟันธงว่าอิตาลีน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับอาจจะชิวเฉียดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ 2-1-3-2 อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปหรือ 1-0 แต่ว่ามองว่าทิ้งหนักไปให้ที่อิตาลีนะครับแล้วก็คิดว่าอิตาลีจะเป็นฝ่ายชนะในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ติดตามดูชมกันซึ่งก็จะถ่ายทอดทางUEFA TV
นะครับท่านผู้ฟังก็มีโปรแกรมยูฟ่าทีวีซึ่งดูเหมือนว่าการเข้าดูชมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เหมือนกันนะครับก็ลองหาข้อมูลวิธีการนะครับจ่าแฉได้ข่าวมาว่าถ้าเรามีสิทธิ์จะดูได้นะครับลองเข้าไปดูนะครับเข้า YouTube หาวิธีการเข้าไปใน Google ลองสอบถาม Google ดูก็ได้ว่าวิธีการจะไปดูยูฟ่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็คงจะมีโอกาสได้ดูกันนะฮะจ่าแฉก็แนะนำว่าถ้ามีโอกาสก็ควรจะดูนะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นคู่หมั่นคู่หนึ่งเลยทีเดียวครับเอาละครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ครับก็ขอเชิญชวนให้ติดตามกันส่วนในค่ำคืนวันพรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันในวันพรุ่งนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งคู่สำหรับเซมิไฟแนลพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันครับเอาละครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตหยุดพักนิดนึงนะครับจิบน้ำจิบท่าตามธรรมเนียมของเราแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกันในช่วงที่สองครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2กันนะครับและสำหรับช่วงที่2วันนี้เราก็มาว่ากันเรื่องอเมริกันฟุตบอลคนชนคนกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องแห้งๆอย่างที่ว่าครับเราก็จะได้สรุปผลการแข่งขันของเมื่อวานที่ยังไม่ได้รายงานท่านผู้ฟังไประหว่างลาสเวกัสเรดเดอร์นะครับกับ LA ชาร์เจอร์ก็จะมาให้รายละเอียดกันในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทบทวนดูว่าจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีทีมไหนบ้างที่เก่งฉกาจเหลือเกินที่ยังไม่แพ้ซึ่งอันนี้ก็อย่างชัดเจนแล้วก็เหลือทีมเดียวเท่านั้นเราก็จะไปดูทีมนั้นแล้วก็จะไปดูรายละเอียดว่านะครับใครกันที่อยู่เบื้องหลังความเก่งฉกาจของทีมนั้นนะครับท่านผู้ฟังเอาละเรามาดูคู่เมื่อวานกันก่อนนะครับซึ่งเป็นคู่คืนวันจันทร์เช้าวันอังคารนะครับบ้านเรานี้ก็กว่าจะเสร็จก็ค่อนข้างจะสายพอสมควรจะแฉ่งบันทึกเทปแล้วไม่สามารถจะรอรายละเอียดได้แต่ก็ยังเอาผลมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบได้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านของ Las Vegas Raiders นะครับก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับ LA Chargers ไป14-28ครับทำให้ Las Vegas Raiders ซึ่งเป็นทีม 3-0 ไม่ได้แพ้ใครมาก่อนนั้นต้องแพ้เป็นครั้งแรกให้กับ LA Chargers ไปนั่นเองครับพอเริ่มมาในควอเตอร์ที่1นั้นทางด้านของ Chargers ก็ออกนำนะครับทำทัชดาวน์ได้อย่างรวดเร็วก็นำก่อน 7-0 ครับพอมาควอเตอร์ที่2นะครับชาร์เจอร์ก็ยังเดินหน้านะครับและปรากฏว่าทำได้อีกถึง2ทัชดาวน์โอ้โหเป็นการเดินหน้าแบบไปไกลเลยนะฮะอีก2ทัชดาวน์รวมแล้วก็เป็น3ทัชดาวน์ตั้งแต่ควอเตอร์ที่1ด้วยก็ทำให้จบครึ่งแรกนั้นเนี่ยชาร์เจอร์นำอยู่ถึง21-0ครับท่านผู้ฟังครับจากนั้นมาพอมาควอเตอร์ที่3ทางด้านของRaiders ครับ Las Vegas Raiders ค่อยเครื่องร้อนขึ้นมาหน่อยนะครับก็มาทำได้2ทัชดาวน์ในควอเตอร์ที่3นะครับไล่ขึ้นมาเป็น14-21ครับไล่มา2ทัชดาวน์เลยนะฮะในควอเตอร์ที่3ก็ถือว่าไล่มาเร็วพอสมควร14-21ครับแต่ก็ไปหยุดได้อย่างนั้นแหละครับพอควอเตอร์ที่4ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีกครับก็ทำให้ทางด้านของชาร์เจอร์กลับมาได้อีก1ทัชดาวน์นะครับชาร์เจอร์จึงกลายเป็น28และก็ชนะไปด้วยสกอร์28-14นะครับก็ยัดเยียดความปราชัยครั้งแรกนั้นให้แก่ Las Vegas Raiders ไปอย่างที่ได้กลับเรียนไว้แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับก็จัสตินเฮอร์เบิร์ตของชาร์เจอร์นั้นคว้างไป38ครั้งรับได้25ครั้งครับก็ออกมา222ลากับ3ทัชดาวน์นะครับในขณะที่ running back Austin Eckler ก็วิ่งได้ถึง117ลาครับ1ทัชดาวน์จากการถือลูก15ครั้งนะครับก็ต้องถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวในขณะที่ปีกจาเรดคุกก็รับไป6ครั้ง7หลากับ1ทัชดาวน์ครับท่านผู้ฟังครับส่วนทางด้านของ Raider นะครับเมื่อวานนี้ดีเลคคาร์คว้างไป 3-4 ครั้งรับได้21ครั้งครับออกมาแค่196หลากับ2ทัชดาวน์เจอเป็น1อินเตอร์เซปต์นะครับในขณะที่ Running Back จอร์จเจคอบก็วิ่ง13ครั้งแค่40หลาเท่านั้นเฮนดี้ลักนะครับรับลูกไป3ครั้ง60หลาแล้วไม่มีทัชดาวน์เลยนะครับหลารวมทั้งหมดที่ทางด้านของRaider ทำได้แค่213หลาเท่านั้นในขณะที่ Charger ทำได้380หลาครับซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับบรรดาทีมรับนะครับของ Charger สิรับได้ดีครับจนสามารถที่จะเอาอยู่นะครับทำให้ทางด้านของ Las Vegas นั้นเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ได้สกอร์เลยในควอเตอร์ที่1นะครับและถึงว่าจะมาไล่แรงนะครับในควอเตอร์ที่3นะ 1-2 เนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยมาได้ควอเตอร์3แต่ว่าก็แรงไม่พอนะครับในที่สุดแล้วควอเตอร์4ก็กลับไปเหมือนเดิมจึงต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดครับท่านผู้ฟัง
นี่ก็เป็นเรื่องของคู่เมื่อวานนี้ครับระหว่าง Las Vegas Raiders กับ LA Chargers ครับและจากผลของการแข่งขันเช่นนั้นนะครับท่านผู้ฟังเมื่อเรากลับไปดูในตารางนะครับเมื่อวานจ่าแฉ่งก็สรุปสแตนดิ้งไปโหนหนึ่งแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตจะไม่สรุปละแต่จะมองเฉพาะกลุ่มนะครับคู่นี้อยู่ใน AFC West ครับนะครับ Las Vegas Raiders นั้นอยู่ใน AFC West นะครับก็ปรากฏว่าทางด้าน LA Chargers ก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันกลุ่มนี้เนี่ยพอจากการพ่ายแพ้ของ Las Vegas Raiders ก็เลยกลายเป็น 3-1 นะฮะจาก 3-0 ก็กลายเป็น 3-1 นะครับในขณะเดียวกัน Denver ซึ่งก็ 3-0 อยู่ก็แพ้เหมือนกันอย่างที่เมื่อวานรายงานก็กลายเป็น 3-1 ไปแล้ว Los Angeles Chargers นั้นก่อนเล่นก็ 2-1 ชนะ2แพ้1อยู่แล้วพอมาได้ชนะก็กลายเป็น 3-1 ไปกลายเป็นว่าในกลุ่ม AFC West เนี่ย3ทีมเนี่ยได้เช่ากันสถิตินะครับ3-1 3-1 3-1มี LA มี Las Vegas Raiders มี Denver Broncos แล้วก็ Los Angeles Chargers นะครับ3ทีมนี้ก็จะได้3-1 3-1เท่ากันในขณะที่ Kansas City Chiefs เต็ง1ของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันไปพลาดท่าเสียทีเข้าก็เลย2-2นะครับอยู่เป็นท้ายสุดของ AFC Westแต่ก็ตามครับอย่างที่เรียนแล้วว่าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยยังไงก็ยังจะต้องสู้กันต่อไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพลิกผันในอนาคตก็คงจะมีเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สรุปได้แต่เพียงว่า Las Vegas Raiders นั้นเรียกว่าขายแตกแล้วนะครับแพ้แล้วนะครับและจากการพ่ายแพ้ครั้งนี้เองครับทำให้เหลือทีมที่ไม่แพ้ใครเนี่ยนะครับอยู่เพียงทีมเดียวนั่นก็คืออาริโซนาคาร์ดินัลส์ครับอาริโซนาคาร์ดินัลส์เล่นมา4ครั้งออกสตาร์ทมาสวยเหลือเกินนะครับสามารถที่จะเอาชนะได้หมดทั้ง4ครั้ง4ครากันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นทีมที่พลิกกันพอสมควรนะครับอย่าลืมนะครับว่าสำหรับทางด้านของปีที่ผ่านๆมานั้นเนี่ยครับสถิติของอาริโซนาคาร์ดินัลส์นั้นค่อนข้างจะอยู่ล่างๆนะครับอย่างที่ว่าอยู่ข้างล่างปีที่แล้วเนี่ยเริ่มดีขึ้นมานะครับจบที่8-8แต่ก่อนหน้านั้นถ้าย้อนกลับไปปี2018นะครับก็ถือว่า3-13เลยเป็นบ๊วยของกลุ่มเลยนะครับอยู่ในกลุ่ม NFC West เนี่ยอาริโซนาคาร์ดินัลบ๊วยเลยนะฮะปี2018แต่พอ2019ก็ยังบ๊วยนะฮะแต่ว่าสถิติดีขึ้นเป็น5-10-11ครับแล้วมาปี2020เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่3ของกลุ่มครับจบที่8-8ชนะได้8แพ้8เห็นไหมเริ่มดีขึ้นมาตลอดนะครับแต่พอปีนี้ปีที่4อย่างทับถัดมาปีนี้นะฮะ4เกมแรกชนะไป4-0เกมเลยทีเดียวนะครับความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะ2018 2019นั้นนะครับได้มีการดราฟตัววอเตอร์แบ็คคนหนึ่งเข้ามาอยู่กับทีมครับนะฮะเขาคนนั้นก็คือไคลเลอร์เมเร่ไคลเลอร์เมเร่ครับก็ลงมาเล่นในให้กับทางด้านของอาริโซนาคาร์ดินัลด้วยนะครับในวันที่เขาชนะทางด้านของแรมนั้นเนี่ยคายเล่เมเร่ก็ทำได้218หลา2ทัชดาวน์แล้วไม่มีอินเตอร์เซปต์เลยนะครับกว้างไป32ครั้งรับได้24ครั้งนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของคายเล่คนนำทัพคนนี้แหละที่ทำให้เอาชนะแบบพลิกล็อกนะฮะเพราะเป็นรองก่อนที่จะเล่นกับแรมเนี่ยแต่สามารถเอาชนะ LA Rams ไปได้อย่างงดงามนะครับท่านผู้ฟังก็อย่างที่เราได้รายงานกันไปเมื่อวานเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังหลักที่จะต้องพูดถึงและคนที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือเจ้าหนุ่มไคลเลอร์เมเร่คนนี้เองนะครับทุกฟังเป็นหนุ่มผิวสีครับไคลเลอร์เมเร่นะครับอายุอานามปีนี้ก็เพิ่งจะ24ปีเท่านั้นเองครับเขาจบมาจากมหาลัยโอคลาโฮมาครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จริงๆเริ่มเรียนนะเรียนที่เท็กซัส A&M นะฮะในตอนเข้ามหาลัยแรกๆเท็กซัส A&M ก็เป็นมหาลัยดังนะทางด้านของการฟุตบอลแต่ในสุดก็ทรานสเฟอร์มาหรือย้ายมาอยู่ที่โอคลาโฮมาครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ในโอคลาโฮมานั้นก็ทำให้ในปี2016เนี่ยไม่ได้เล่นนะครับ1ปีแต่พอ17ก็เริ่มเล่นแล้วนะครับแล้วก็เล่นเป็นควอเตอร์แบ็กสำรองก่อนแต่พอปี2018เล่นเต็มตัวนะครับให้กับทางด้านมหาลัยโอคลาโฮมาเลยแล้วก็ทำสถิติของ Big 12อย่างโอ้โหมโหฬารแล้วในปีนั้นนะครับได้รับการโหวตให้เป็นนะครับ College Football Player of the Year เลยทาง AP ก็มอบให้เป็นเรียกว่าเป็นนักฟุตบอล
มหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมแห่งปีในปีนั้นเพราะการเล่นที่ระเบิดเถิดเทิงของเขาโดยเฉพาะการคว้างลูกอะไรต่างๆนานานะครับแล้วเจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยเจ้าไคลเลอร์เมอร์รี่นั้นเนี่ยก็ทำสถิติให้กับบิ๊ก12ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมกัน12ทีมนะครับที่เรียกกันว่าบิ๊ก12เนี่ยนะฮะอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นสถิติที่ยังไม่เคยปรากฏในกลุ่มนี้มาก่อนนะฮะสร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและที่สำคัญกว่านั้นในปีนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังเขาก็ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดซึ่งจ่าแจงจะพูดถึงอยู่เสมอว่าคนที่เป็นมหาลัยนะครับได้รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลเกียรติสูงเกียรติสุดเพราะเป็นคนที่เล่นดีที่สุดของมหาลัยจึงจะได้รางวัลนี้และบนเส้นทางของคนได้รางวัลนี้เมื่อเข้ามาเล่นในอาชีพแล้วก็มักจะไปได้ไกลนะครับมักจะไปได้ไกลมากนะครับนั่นก็คือรางวัล Heisman Trophy ครับท่านผู้ฟังรางวัล Heisman Trophy ซึ่งให้แก่ผู้เล่นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในแต่ละปีนะครับในปี2018ตกเป็นของไคลเลอร์เมอร์เรย์ครับท่านผู้ฟังไคลเลอร์เมอร์เรย์ก็ได้รับเกียรติยศนั้นได้รับการคะแนนจากกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์ให้คว้ารางวัล Heisman Trophy มาครองได้นะครับก็เลยทำให้ถือว่าเป็นคนที่กลายเป็นตัวที่ใครๆก็จ้องว่าจะดึงมาอยู่นะครับโดยเฉพาะทีมที่ถือว่าค่อนข้างบวยก็มีโอกาสที่จะได้เลือกเขาเนี่ยต่างก็เตรียมจ้องกันเลยทีเดียวนะครับและก็ปรากฏว่าอาริโซนาคาร์ดินัลก็ตัดสินใจที่จะดึงเข้ามาครับนะฮะดึงเข้ามาเอามาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจึงได้มาอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับในปี2019อย่างที่ว่า2018เนื่องจากบุ้ยใช่ไหมครับอาริโซนาก็ได้สิทธิ์เลือกก่อนก็เลือกเขาเลยแหละไคลเลอร์เมอร์เรย์มาแล้วก็มาเล่นปีแรกก็ยังครับสถิติดีขึ้นกับคนอื่นที่ในปีก่อนๆแต่ก็ยังอยู่ยังแพ้มากกว่าชนะอย่างที่ว่าแพ้มากกว่าชนะอยู่นะครับในปีแรกนะครับพอปีที่2นั่นแหละมันยังขึ้นมาเป็น8ต่อ8นะครับปี2020นั้นอย่างที่บอกครับตอนนี้เป็นที่3ของกลุ่มจบที่8ต่อ8ชนะ8แพ้8ดีขึ้นมาเป็นลำดับเลยหลังจากที่ไคลเลอร์เมอร์เรย์ลงมาและพอมาปีนี้ครับเขาก็ได้4เกม40อย่างที่ได้สรุปกันไปครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องมาติดตามกันแหละครับว่าทางด้านของไคลเลอร์เนี่ยเมเร่เนี่ยนะครับจะไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับในปี2019นะฮะที่ว่าเริ่มดีขึ้นนั้นเนี่ยเขาคว้างทั้งหมด542ครั้งรับได้349ครั้งออกมา 3,722 ราครับ20ทัชดาวน์แต่ก็เจอไป12อินเตอร์เซปนี่คือปีแรกของปีน้องใหม่นะฮะพอปี2020ครับปีที่2นะฮะเขาก็คว้างไป558ครั้งนะครับรับได้375ครั้งออกมาอีก 3,971 รา26ทัชดาวน์แต่ก็อีก12อินเตอร์เซปเหมือนกันนะแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างที่บอกครับ88นะชนะ8แพ้8และปีนี้นะครับเป็นปีที่3ของเจ้าหนุ่มคนนี้เขาเล่นมา4เกมคว้างไปนะครับ162ครั้งรับได้134ครั้งนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ปรากฏว่าได้ลาออกมา 1,273 ลาแล้วก็9ทัชดาวน์แต่ว่าแน่นอนครับเจอเยอะหน่อยคือ4อินเตอร์เซปครับก็ถือได้ว่าเป็นความเก่งฉกาจของเขาที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับไคลเลอร์เมอร์เรย์คนนี้นะครับเจ้าหนุ่มผิวสีนะครับผู้มาจากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาจากรางวัล Heisman Trophy แล้วสมัยอยู่มหาวิทยาลัยอย่างเมื่อกี้ได้รางวัลเยอะแยะไปหมดอย่างที่บอกนะฮะเป็นของผู้สื่อข่าว AP สำนักข่าว AP ก็ยกให้เป็น Player of the Year อะไรต่างๆมาแล้วพอมาเล่นในปีแรกนะก็ติดทีมโปรโบเลยนะเป็นทีมโปรโบเลยนะครับตอนมาเล่นแล้วยังได้เป็น Offensive Rookie of the Year ด้วยนะในปีแรกที่เล่นเนี่ยนะฮะก็ถือได้ว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะครับคือได้เป็น Offensive Rookie of the Year เลยที่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ไฟลุกหรือว่าที่ดีที่สุดในฐานะที่ Quarterback ก็อยู่ในทีมลุกนะครับที่ยอดเยี่ยมของปีนั้นเลยทีเดียวเราคงจะต้องมาติดตามก็ต่อไปลองมาดูกันว่านะครับทีม Arizona Cardinals นะครับจะแพ้เมื่อไหร่ตอนนี้40แล้วจะเดินหน้าไปชนะไปได้เรื่อยๆถึงเมื่อไหร่กันฝีด้วยฝีมือของไคลเลอร์เมอร์เรย์คนนี้จะนำพาไปถึงไหนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันท่านผู้ฟังครับตอนนี้ก็ถือว่ามีพวกดาวรุ่งดวงใหม่เข้ามากำลังเป็นยุคของดาวรุ่งเหล่านี้นะครับก็ตามขึ้นมาอย่างพลาดไปได้เลยอย่างที่จ่าแฉ่งก็แนะนำไปหลายคนนะครับโดยเฉพาะควอเตอร์แบ็กใหม่ๆเนี่ยมาจากรางวัลจากมหาวิทยาลัย
มาจากไฮส์แมนทอฟฟี่วันก่อนก็1คนนะก็คุยกันไปแล้วนะครับวันนี้นี่อีกคนนึงเรามารู้จักเขาแล้วก็ท่องจำจดจำชื่อเขาไว้มารุ้นมาเชียร์กันต่อไปว่าไคลเลอร์มาเร่นั้นเนี่ยก็จะไปถึงไหนอย่างไรนะครับก็ต่อเอาใจช่วยนะครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วนอกจากจะเล่นควอเตอร์แบ็กเล่นอเมริกันฟุตบอลเก่งแล้วเนี่ยนะเขายังเล่นเบสบอลได้ดีด้วยนะแล้วดูเหมือนว่าไปดราฟตัวก็จะติดทีมเบสบอลอะไรสักทีมนึงนะจ่าแจงจำไม่ได้ละติดเหมือนกันแต่ว่าบังเอิญติดมาเล่นทางด้านของควอเตอร์แบ็กของทีมอาริโซนาคาร์ดินาลก็เอาเลือกทางอเมริกันฟุตบอลนะไม่งั้นจะได้เล่นทั้ง2อาชีพเลยนะเป็นทั้งนักเบสบอลด้วยนะครับนี่คือคนเก่งเนี่ยก็จะเก่งอย่างนี้จริงๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับก็เป็นเรื่องราวของคนที่เราจะต้องติดตามนะครับในต่อไปดับไคลเลอร์มาเร่ควอเตอร์แบ็กคนดังของทีมอาริโซนาคาร์ดินาลเจ้าหนุ่มคนนี้เจ้าหนุ่มรางวัลไฮส์แมนทรอฟฟี่คนนี้ที่ทำให้ยังไม่แพ้ในขณะนี้ครับแน่นอนครับเป็นทีมเดียวที่เหลืออยู่ที่ยังไม่แพ้แล้วก็4-0มันยังอีกยาวนานจะต้องแพ้เมื่อไหร่เนี่ยคงจะต้องติดตามกันนะครับเราหวังว่าเขาจะไปได้ไกลๆนะครับท่านผู้ฟังครับมาพูดถึงตรงนี้ก็ทำให้เรายิ่งเห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยจ่าแฉ่งจะพูดอยู่เสมอว่าการแข่งขันประเภทมหาวิทยาลัยนั้นเป็นการแข่งขันที่จ่าแฉ่งชอบมากเหลือเกินนะครับที่สหรัฐอเมริกาเพราะมันสะท้อนวัฒนธรรมอเมริกันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างอเมริกันฟุตบอลนั้นก็กำเนิดมาจากมหาวิทยาลัยอย่างที่เราเคยเล่าต่อแรกกันเมื่อประมาณ200กว่าปีนั่นแหละก็เอารักบี้กับฟุตบอลมาผสมผสานกันนะครับส่วนใหญ่ก็ไปจากอังกฤษไปจากยุโรปนั่นแหละก็ไปแต่ว่าพอมานัดมาเล่นกันยังไงก็ไม่รู้อีท่าไหนทําไปทํามามันผสมผสานจนเกิดเป็นอเมริกันฟุตบอลขึ้นนะครับจะเห็นว่าเล่น11ตัวเท่ากันนะตัวเล่นเนี่ย11ต่อ11ใช่มั้ยครับเหมือนฟุตบอลแต่วิธีเนี่ยมีรักบี้มาผสมมีอะไรหลายอย่างผสมกลายเป็นอเมริกันฟุตบอลที่สุดมันนะนี่ในมหาวิทยาลัยก็เล่นกันมาจนเป็นประเพณีแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมนะครับอย่างที่บอกแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของคนอเมริกันจริงๆจะแฉ่งนั่งดูในวันอาทิตย์นี่นะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นถ่ายทอดมาจากคืนวันเสาร์นั่งดูทาง YouTube บ้านเราบางคู่ก็ถ่ายได้จบบางคู่ไม่จบก็มีไฮไลท์ดูคู่เอกๆได้ดูหมดได้ดูฝีมือของคู่เอกมาหลายทีมแล้วทีมเอกเนี่ยเห็นคนดูก็ชื่นใจเต็มเอียดเลยครับเต็มเอียดอาจจะแน่นกว่าซะอีกกว่าทางด้านของ NFL ซะอีกครับท่านผู้ฟังแล้วเขาก็บรรยากาศการเชียร์ก็เชียร์กันสนุกนะครับเหมือนมหาวิทยาลัยการเชียร์เหมือนกับฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์สมัยก่อนอ่ะโหสีสันสวยงามเล่นกันแล้วก็มีทั้งดนตรีมีทั้งกองดุริยางวงดุริยางมาบรรเลงอะไรเงี้ยมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วนี่นะฮะเขาก็มาป้อนไงคนดังๆของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมาป้อนให้กับทีมอาชีพต่างๆรวมทั้งอย่างไคลเลอร์มาเร่ที่เรายกตัวอย่างกันไปนี้นะครับเอาละครับนี่เขาก็มาจากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเมื่อวันวานนี้นะครับผลการแข่งขันที่จ่าแฉ่งก็รายงานไปว่าในประเภทมาอะไรก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ทีมต่างๆก็มีทั้งชนะมีทั้งแพ้มีทั้งทีมที่โดนพลิกล็อกเขี่ยโดนทีมอันดับชั้นต่ำกว่าเขี่ยล่วงไปอะไรก็มีนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยการโหวตของบรรดาสำนักข่าวต่างๆนะครับได้โหวตแล้วโดยเฉพาะทาง AP เนี่ยซึ่งเขาจะเป็นมาตรฐานที่คนจะยอมรับอยู่เสมอนะครับว่าได้เลือกใครอยู่ในอันดับไหนอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าอันดับ1นั้นยังคงเป็นอาราบามานะครับอย่างแข็งขันเพราะได้ชัยชนะมาตลอด5-0แล้วอันดับ2ก็เป็นมหาวิทยาลัยจอร์เจียนี่ก็5-0เหมือนกันอย่างที่เราได้จะแจ้งก็เล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับว่าจอร์เจียนั้นก็ยอดเยี่ยมจริงๆเอาชนะอาร์คันซอสนะครับซึ่งเป็นอันดับ8อันดับ9ได้ด้วยครับส่วนอันดับที่3นั้นเป็นไอโอวาแหละครับขึ้นมาจากอันดับที่5ครับและอันดับที่4เป็นเพนสเตทนะครับอยู่เหมือนเดิมก็จริงนะครับเพนสเตทนั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันเอาชนะมหาวิทยาลัยอินเดียนานะครับเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นการเล่นที่สนุกสนานใครที่ได้ดูชมการถ่ายทอดทาง YouTube เนี่ยนะจะชื่นเรียกว่าจะสนุกเลยสำหรับคู่นี้คนดูนี่เต็มสนามเชียร์กันสนั่นหวั่นไหวนะครับเป็นอันดับที่4นะครับเพนสเตทส่วนอันดับที่5ก็เป็นมหาวิทยาลัยซินซินเนติครับ4-0ครับชนะ4ครั้งเหมือนกันขึ้นมาจากอันดับ7ครับแล้วนี่แหละครับโอคลาโฮมามหาวิทยาลัยของคุณไคลเลอร์มาเร่เด็กคนตะกี้ที่เราพูดถึงนะครับก็ติดอยู่ในอันดับที่6นะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าไม่เลวโอคลาโฮมานั้นคงที่อยู่อันดับที่6เหมือนสัปดาห์ที่แล้วก็ชนะ5-0เหมือนกันนะครับอันดับที่7ก็เป็นโอไฮโอสเตทครับ4-1นะครับขึ้นมาจากอันดับที่11ครับอันดับที่8เป็นโอเรกอนนะครับ
นี่ร่วงจากอันดับที่3นะครับเพราะไปแพ้สแตนฟอร์ดอย่างไม่น่าแพ้ครับส่วนอันดับที่9ก็เป็นมหาลัยมิชิแกนนี่ก็5-0ครับนี่ก็คือมหาลัยเก่าของทอมเบรดี้แหละครับท่านผู้ฟังทอมเบรดี้นี่มาจากมิชิแกนนะครับตอนนี้มิชิแกนปีนี้ก็ไม่เลวครับเอาชนะมาได้ตลอด5-0แล้วเหมือนกันคราวนี้ได้ขึ้นมาอันดับ9แล้วครับจากอันดับที่14นะครับและอันดับ10เป็น BYU ครับมหาลัย BYU Brigham Young University ก็ชนะงดงามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชนะยูทาห์สเตทถ้าจำไม่ผิดนะฮะชนะไป5-0ก็รวมแล้วก็5-0เกมเหมือนกันชนะมา5ครั้งได้ขึ้นมาอยู่อันดับที่10ครับจากอันดับที่13นี่คือ10อันดับของคนประเภทมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเล่นกันมาจนถึงวีคนี้เป็นวีคที่6แล้วเราก็ขอสรุปไว้เป็นเกียรติยศให้แก่ทั้ง10ทีมที่ว่านี้ครับส่วน10ทีมที่ว่านี้จะเจอใครในสัปดาห์ต่อไปพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะไปติดตามดูแล้วก็นำมากราบเรียนท่านผู้ฟังต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทั้งประเภทมหาวิทยาลัยแล้วก็ประเภทอาชีพนะครับมารวมไว้ก็มาแถมท้ายด้วยประเภทมหาวิทยาลัยให้ได้รับทราบกันด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะหยุดพักกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่ว่าครับเป็นเรื่องของจบให้เป็นเรื่องๆไปคราวนี้เราก็จบในเรื่องของคนชนคนและก็หยุดพักดื่มน้ำกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอื่นๆในช่วงสุดท้ายครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เกริ่นไว้ว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับก็คงจะเป็นสุดท้ายแล้วครับสำหรับในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะเป็นวันที่พิเศษอย่างที่ได้เรียนไว้ตอนต้นว่าได้บันทึกเทปไว้ล่วงหน้านะครับก็มันจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะรอได้มันก็เลยทำให้ข้อมูลนั้นไม่มากพอที่จะมาจัด4เบรกได้เราก็เอากันแค่พอหอมปากหอมคอ3เบรกนะครับสำหรับเบรกสุดท้ายวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการชวนดูกีฬาอื่นๆนอกเหนือไปจากฟุตบอลซึ่งชวนดูนะครับยูฟ่าแนชั่นลีกไปแล้วนะครับแล้วทางด้านของคนชนคนนั้นก็ยังไม่ได้ชวนอะไรแต่ว่ามาเล่าถึงทีมที่เก่งเล่าถึงนักกีฬาดาวรุ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปพร้อมทั้งให้ทราบถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้แหละครับเราคงจะต้องชวนชมละนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพฤหัสใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีคู่วันศุกร์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะแนะนำว่าคู่วันศุกร์ซึ่งจะเป็นคู่ของสัปดาห์ใหม่นั้นจะเป็นใครแล้วก็ใครจะตอบเป็นเหนือกว่าใครหรือเป็นต่อใครแล้วเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับในเรื่องของการฟุตบอลมาช่วงสุดท้ายวันนี้ครับก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทนนิสแล้วก็กอล์ฟซึ่งจะเชิญชวนให้ติดตามกันนะครับสำหรับเทนนิสนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็จะมีการแข่งขันทั้งชายและหญิงนะครับที่สหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจว่าบ้านเราจะมีการถ่ายทอดไหมนะครับแต่ว่ามีรายการอยู่รายการเดียวที่สถานที่เดียวกันแต่มีทั้งหญิงและชายนั่นก็คือรายการที่เขาเรียกกันว่า BNP Paribas Open ครับ BNP Paribas Open ก็จะแข่งที่ Indian Wells นะครับที่แคลิฟอร์เนียครับท่านผู้ฟังของฝ่ายชายนั้นเนี่ยน่าสนใจทีเดียวก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเนี่ยนะครับก็จะมีคนดังไปแข่งกันมากมายเรียกว่าเห็นชื่อแล้วก็ถือว่าดูได้แหละนะถึงจะไม่มีมือท็อปจริงๆมาแต่ว่าชื่อที่มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอย่างดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียอย่างเงี้ยก็มาด้วยสเตฟานอสซิซิพัสจากกรีซก็เป็นคนที่เรารู้จักอย่างดียิ่งอเล็กซานเดอร์ชเวเรฟจากเยอรมันคนที่กำลังตกเป็นข่าวนะครับคนนี้โดนแฟนมานะครับแจ้งความร้องทุกข์กับทางด้านของ ATP นะครับสมาคมเทนนิสเนี่ยบอกว่าทางด้านของอเล็กซานเดอร์สเวเรฟเนี่ยตอนเป็นแฟนกันเนี่ยเคยทำร้ายเขาอย่างงู้นอย่างงี้นะฮะแล้วขอให้ทาง ATP สอบทาง ATP ก็บอกว่าจำเป็นต้องสอบซึ่งทางด้านของอเล็กซานเดอร์สเวเรฟก็บอกยินดีจะให้สอบนะฮะก็คงจะได้ติดตามไปว่าผลสอบมันจะเป็นอย่างไรก็มาเล่นด้วยนะครับในระหว่างนี้ก็คงจะเล่นไปสอบไปนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอันเดรูเบรฟจากรัสเซียก็มาแมตติโอเบรตินีจากอิตาลีก็มานะครับแล้วยังมีเดนิสชาปัวบารอฟจากแคนาดาอีกคนนึงคาสเปอร์รู้จากนอร์เวย์ก็เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยนะครับรวมทั้งปาโบคาเลโนบุสกาด้วยนี่คือ8คนที่เป็นตัวอย่างสำหรับทาง BNP Paribas Open ฝ่ายชายนะครับส่วนก็มีคนอื่นอีกหลายคนจ่าแฉงก็นำมาเฉพาะคนที่เราคุ้นเนี่ย8คนไปแล้วนะครับนั่นก็น่าสนใจและน่าติดตามไปอย่างยิ่งใครที่เป็นแฟนเทนนิสก็น่าจะติดตามดูได้จ่าแฉงคิดว่าน่าจะมีถ่ายทอดนะเพราะรายการใหญ่ๆของเทนนิสเนี่ยทรูวิชั่นเขาก็จะถ่ายให้เราดูตลอด
ดยเฉพาะรายการที่ Indian Wells นั้นก็ถือว่าเป็นรายการหนึ่งที่เป็นที่แฟนๆเทนนิสติดตามกันเยอะนะครับแล้วก็น่าที่จะมีการถ่ายทอดอันนี้ต้องเช็คอีกทีนึงนะครับต้องเช็คกันอีกทีนึงแต่ว่าขอเรียนให้ทราบกันไว้ก่อนนะครับส่วนของฝ่ายหญิงนั้นเริ่มแข่งละแข่งก่อน1วันนะฮะน่าจะแต่แข่งแต่วันที่6ตุลาวันนี้เป็นต้นไปแล้วฝ่ายหญิงน่าจะลงแข่งแต่ว่าก็น่าเสียดายว่าไม่ค่อยมีคนดังมานะครับในปีนี้นะครับจะเป็นเรื่องของโควิด19พึ่งซาหรืออย่างไรนะครับก็ดาราก็ไม่ค่อยมีอย่างมือวางหนึ่งเนี้ยแจสมินปาลรินีมาจากอิตาลีเนี่ยเป็นอันดับ63โลกเลยนะมาเป็นมือวางหนึ่งนะฮะได้คนก็เป็นมาติน่าเทรวิซานนะครับจากอิตาลีเหมือนกันคนนี้ก็มือวาง66ของโลกมาเป็นมือวาง2แต่เป็นอันดับ66ของโลกนะและอีกคนก็อิลินากาเบียนรารูสเนี่ยจากโรมาเนียเป็นมือวาง3เนี่ยนะอันดับ92ของโลกเลยแล้วส่วนมือวาง4ยิ่งเกินร้อยเลยครับมือวาง4นี่เป็นอันดับ102ของโลกครับอัสตาชามาจากออสเตรียครับท่านฟังครับนี่ก็คือตัวอย่างรายชื่อของฝ่ายหญิงนะครับซึ่งจะเล่นในรายการเดียวกันนี้ BNP Paribas Open นั้นดูๆแล้วก็อย่างที่ได้กราบเรียนไปนะครับว่าอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นักนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อจะดูถ้ามีการถ่ายทอดจะดูแก้เหงาก็ดูกันนะครับแต่ว่าถ้าดูคนดังแล้วก็จะเห็นว่าของฝ่ายชายยังมีคนดังให้เราลุ้นพอสมควรทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเทนนิสนะครับก็ขอแนะนำไว้ด้วยว่าก็เริ่มแล้วล่ะนะครับสำหรับของฝ่ายชายจะเริ่มพรุ่งนี้แต่ของฝ่ายหญิงเนี่ยก็คงจะเริ่มแล้วนะครับก็ติดตามกันได้นะครับท่านฟังถ้าเผื่อว่าสนใจนะฮะทีนี้พรุ่งนี้เหมือนกันแต่เราแนะนำตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะเป็นธรรมเนียมของจ่าช่างเลยพอถึงวันพุธเนี่ยถ้ามีรายการกอล์ฟนะที่จะเล่นในวันพฤหัสเราจะแนะนำล่วงหน้าตั้งแต่วันพุธนะฮะเพื่อให้ตามไปแล้ววันพฤหัสเราก็ไปแนะนำซ้อนซ้ำอีกทีหนึ่งขยายความอีกทีหนึ่งก็จะได้รู้ว่าได้ติดตามดูชมกันสัปดาห์นี้ครับก็จะมีอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังสำหรับกอล์ฟครับแล้วก็จะมีเล่นทั้งชายและหญิงอีกแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เป็น2รายการที่น่าติดตามครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของฝ่ายชายนะครับท่านผู้ฟังเป็นรายการที่3รายการ Trainer Trinden Open ที่ลาสเวกัสครับเป็นรายการที่3ของฤดูกาลใหม่นะฮะ Trainer Trinden Open ครับซึ่งรายการนี้ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นทำให้นักแข่งขันผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นคนดังมากกว่าคราวที่แล้วมากันหลายคนเลยครับท่านผู้ฟังครับมากันเยอะแยะคนที่มีชื่อมีเสียงนะครับเราเห็นชื่อของเควินนาเห็นชื่อของวินซาราโทริสเห็นชื่อของแซมเบิร์นนะครับเห็นชื่อของสกอตตี้เชฟเฟอร์เห็นชื่อของบุ๊คเคปก้าเห็นชื่อของเว็บซิมสันนะครับท่านผู้ฟังโอ้ดังๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแล้วก็มีทั้งลิกกี้ฟาวเออร์แซกจอนสันด้วยนะฮะก็เห็นรายชื่อของอับราฮัมอังเชอร์นะฮะลุยส์อุตเทอร์เซนแจ็คกรีนนีแมนนะครับแล้วยังมีใครมีซังแจอิมวิกเตอร์ฮอฟแลนด์จากนอร์เวย์คนนี้ที่เราเห็นเวลาเล่นไรเดอร์คัพเนี่ยก็มาด้วยนะครับแมทธิววูฟนะครับซีวูกิมจากเกาหลีนี่เล่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วยังมีฮิเดกิมัตสุยาม่าก็เล่นเป็นประจำอยู่แล้วครับล้วนแล้วแต่หลายๆคนนะครับที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรายการของฝ่ายชายรายการกอล์ฟนะครับที่น่าติดตามอีกรายการหนึ่งคอกอล์ฟทั้งหลายก็คงไม่พลาดกันแล้วครับที่เราได้ติดตามกันมาหลายรายการแล้วก็สนุกทุกทีโดยเฉพาะจาก PGA นั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการใหญ่ก็จะสนุกทุกครั้งนะครับท่านผู้ฟังคราวนี้มีชื่อของคนดังๆมากันหลายคนเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าน่าจะเรียกว่าน่าสนใจที่จะติดตามกันเลยทีเดียวก็ขอเชิญแฟนๆนี่นะครับได้ติดตามดูชมกันด้วยก็คงจะมีการถ่ายทอดสดทางกอล์ฟ Channel อยู่แล้วนะครับสำหรับรายการของ PGA นะครับTrainer Trinden Open ครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่ลาสเวกัสนะครับจะเริ่มพรุ่งนี้เดี๋ยวแค่จะดูเวลาที่ถ่ายทอดมาบอกกล่าวกันอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ว่าสัปดาห์นี้เรามีกอล์ฟครับท่านผู้ชมครับเอาละครับนั่นเป็นเรื่องของกอล์ฟชายนะส่วนกอล์ฟหญิงล่ะนี่กอล์ฟหญิงนี่ก็มีอีกครับ LPGA ครับจะมีอีก1สัปดาห์ต่อกันเลยแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปนานละจะเริ่มตั้งแต่วันที่7เลยครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือวันพฤหัสบดีคราวนี้แข่ง4วันกอล์ฟหญิงแข่ง3วันมา2รายการแล้วแต่รายการนี้4วันนะครับวันที่7ตุลาวันที่8ตุลาวันที่9ตุลาและวันที่10ตุลาคือวันที่10วันอาทิตย์นั้นเนี่ยก็จะแข่งกันแล้วก็ไปลุ่งสางสว่างบ้านเราอะไรก็ดึกๆเนี่ยนะครับไปกันในข้อลุ่งนะครับของวันอาทิตย์นะครับก็จะมีและส่วนวันพรุ่งนี้วันพฤหัสก็จะมาตอน 01:00 นะครับแล้วก็จะว่ากันไปเรื่อยจะครบ4วันคราวนี้4วันครับชื่อรายการ Cognizant
ฟาวเดอร์สคัพครับคอกนิสันฟาวเดอร์คัพก็จะแข่งกันที่เวสต์คาวเวลนิวเจอร์ซีย์นะครับคราวที่แล้วก็นิวเจอร์ซีย์คราวนี้ก็แข่งกันนิวเจอร์ซีย์เช่นเดียวกันนะครับก็แน่นอนครับหวังว่าคงจะมีการถ่ายทอดนะเพราะเราได้ดูการถ่ายทอดของฝ่ายหญิงมาโดยตลอดครับคราวนี้ก็จะเห็นว่ามีคนดังเนี่ยมาเล่นแบบเพียบกว่าเลยนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากทางด้านของยินยุงโกะซึ่งมาคราวที่แล้วก็มาซายุงกิมคราวที่แล้วก็มาแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้ก็จะมีเจงกุนลีซิกมาด้วยหายไปรายการนึงคราวนี้มาด้วยบุ๊กเอ็มแฮดเดอร์สันมาอยู่แล้วนะครับรายการนี้มาอีกนะครับเนลี่คอร์ด้านี่พักไปหลายวันมาแล้วนะนี่จากสหรัฐอเมริกาครับเล็กซี่ทอมสันก็มามินจีลีก็มาแดเนียลคางนะครับก็มาด้วยนะครับแล้วยังมีโฮจูคิมจากเกาหลีนะฮะก็มาด้วยนะครับแล้วใครอีกล่ะนะครับลิซาซารัสคนนี้ก็ดังนะก็มาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของนาซาตาโอกะจากญี่ปุ่นเนี่ยคนนี้มาเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วยังมีชารีฮาวจากอังกฤษครับยูริวจากจีนชื่อเสียงโด่งดังทางด้านเจสสิก้ากอร์ด้าก็ต้องมาสินะฮะแล้วยังมีโซยอนริวครับท่านผู้ฟังโซยอนริวก็เล่นดีๆเมื่อคราวที่แล้วจากเกาหลีนะฮะก็มาด้วยในคราวนี้แล้วยังมีอุนฮีจีจากเกาหลีคนหนึ่งนะครับนะฮะอินบีพาร์คโอ้คราวที่แล้วก็เกือบไปเหมือนกันนี่ก็มาอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับอินบีพาร์คครับนี่คนนี้ครับชื่อเราพูดกันว่าเป็นคนเชื้อสายไทยเป็นคนไทยเนี่ยแต่ว่าไปเกิดในฝรั่งเศสก็เป็นคนฝรั่งเศสไปนะครับครอบครัวของเธออยู่ที่ฝรั่งเศสแต่เป็นคนไทยนะฮะนั่นก็คือซิลินบูเทียนะครับแชมป์คราวที่แล้วนะครับซิลินบูดีแอร์หรือบูเทียอะไรก็แล้วแต่นะฮะออกเสียงสำเนียงฝรั่งเศสก็นี่แหละครับคราวนี้ก็มาด้วยก็จะมาเล่นด้วยในรายการนี้นะฮะอีกหนึ่งรายการก็เดี๋ยวนี้ก็เลยถือว่าพอรู้ประวัติอะไรแล้วของเธอแล้วก็จะตามเชียร์ด้วยก็ได้นะครับสำหรับสาวคนนี้นะครับท่านผู้ฟังและยังมีใครอีกก็มีอาซาร่ามูนยอดนะครับท่านผู้ฟังก็นี่เราก็คุ้นชื่อนะฮะสาวสเปนคนนี้ซูโอจากออสเตรเลียนะฮะนะก็เราเป็นอีกคนหนึ่งที่เราคุ้นชื่อกันนะฮะนี่คือคนดังๆนะครับระดับโลกซึ่งมากกว่านะครับสองรายการที่ผ่านมาเพราะอย่างน้อยสองพี่น้องนะครับจากสหรัฐอเมริกานะฮะคอร์ด้าเนี่ยนะฮะมาทั้งคู่ครับเนลลี่คอร์ด้าก็มานะฮะและยังมาทั้งสองคนเลยนะครับเมื่อกี้ก็เอ่ยชื่อไปแล้วนะครับทั้งสองคนนะก็ถือได้ว่าเป็นรายการที่ใหญ่นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นรายการที่สนุกและชวนในการติดตามนะฮะอีกรายการหนึ่งก็มีคำถามว่าแล้วสาวไทยเราล่ะจะถึงเวลาหรือยังนะฮะจะถึงเวลาฮิตกันหรือยังจะถึงเวลาที่จะโด่งดังกันหรือยังนะฮะรายการนี้จะทะลุยังเราต้องมาให้กำลังใจพวกเธอกันครับท่านผู้ชมครับเอริยาจุธานุการมาอยู่แล้วนะครับโมริยาจุธานุการก็มาด้วยในรายการนี้นะครับแล้วยังมาแจสมินสุวรรณปุระหรือธิดาภาสุวรรณปุระสัปดาห์แล้วไม่ได้แข่งแต่สัปดาห์นี้มาครับพรณรงค์เพชรล้ำก็เห็นชื่ออยู่ถึงแม้ว่าจะเล่นไม่ค่อยดีครับแต่ว่าก็เอาใจช่วยเธอเถอะนะครับคราวที่แล้วไม่ผ่านการตัดตัวนัดนี้เอาใหม่นะครับสู้เขาปาจารีอนันต์นฤการนัดที่แล้วผ่านตัดตัวมาแต่อาจจะเล่นไม่ค่อยดีนักแต่ว่านัดนี้สู้กันใหม่นี่คือปาจารีนะครับวิชนีมีชัยนะครับและปาวารสายกทวนเบญจภาดิภาโสพลก็เป็นชื่อสาวไทยอีก 2-3 คนที่เจอแล้วครับรวมทั้งคนนี้ด้วยกักไว้เป็นคนสุดท้ายเพราะนี่คือความหวังของเรานะครับสาวคนนี้เล่นทีไรก็มันทีนั้นครับแพตตี้ครับประพังกรทวัฒนกิจนะครับท่านผู้ฟังก็มาด้วยในรายการนี้นะครับคราวที่แล้วเธอจบอันดับ6เกือบจะแหมรุ่นวันสุดท้ายสักนิดหนึ่งเกิดวันสุดท้ายไปไม่ค่อยจะไม่เต็มที่อ่ะนะก็เลยทำให้ยังไม่มีโอกาสได้แค่อันดับ6เท่านั้นนะฮะแต่ทั้งที่วันที่2เนี่ยคราวแล้วแข่ง3วันวันที่2นี่อยู่อันดับที่3แล้วไงถึงนึกว่าสุดท้ายจะเร่งสปีดได้แต่ว่าโอเคเร่งขึ้นมานิดนึงแต่คนอื่นเร่งไกลกว่าก็โดยเฉพาะซิลินบูเทียเนี่ยมาไกลกว่าคว้าแชมป์ไปก็ไม่เป็นไรถือว่าสาวไทยในสัญชาติฝรั่งเศสได้เราก็ดีใจด้วยกันแล้วกันนะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเราก็หวังลุ้นเอาใจช่วยนะครับอยากจะเห็นสาวไทยแบบเชื้อสายไทยของเราแท้ๆนี่แหละครับได้มีโอกาสกันนี่คือรายชื่อที่จะลงเล่นในสัปดาห์นี้แล้วก็อย่างที่จ่าแจงพูดเสมอว่ากอล์ฟนั้นมันก็รอวันรอเซอร์เคิลรอจังหวะอะไรของตัวเองนะครับอยู่นะครับ
เราก็หวังว่ามันจะถึงวงจรของเราแล้วกำลังนะครับขอสาวไทยได้ถึงวงจรกันสักทีหนึ่งแล้วคงจะได้เฮลั่นกันรายการนี้เป็นรายการที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรครับดูจากรายชื่อผู้เล่นที่มาเนี่ยถือว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับฉะนั้นก็คงต้องชวนให้ติดตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาย้ำอีกนะหาประเด็นเพิ่มเติมมากล่าวเปลี่ยนนะครับแต่วันนี้เราก็เรียกว่าเอาเพียงหอมปากหอมคอไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมตัวชมกันซึ่งจะแข่งกันในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือกอล์ฟรายการ Cognizant Founders Cup นะครับซึ่งเป็นรายการ NPGA ครับท่านผู้ฟังครับก็มาส่งท้ายด้วยฟุตบอลกันละกันนะครับท่านผู้ฟังไทยลีกครับท่านของต่างประเทศไม่ได้มีแข่งกันเราก็มาตามดูของไทยเรานะครับถือว่าเป็นการรับประทานอาหารไทยๆกันนะครับในช่วงนี้ก็วันนี้ครับมีแข่งไปแล้ว2คู่นะก็ขออนุญาตไปลงรายละเอียดนะเอาเฉพาะผลฝากกันแล้วกันนะครับรายละเอียดก็โปรดติดตามกันปรากฏว่าโปริสเทโลนะฮะเอาชนะชลบุรี FC ไป 2-0 ครับนี่ไม่ได้อ่านผิดนะเนี่ยโปริสเทโลชนะจริงๆ 2-0 ครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับคู่หลังเมืองทองนะครับยูไนเต็ดเจอกับหนองบัวพิชยะอ้าวเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับนี่คือผลการแข่งขันวันนี้ครับและของเมื่อวานนี้นะครับนี่คือวันขันเมื่อวานนี้และวันนี้ยังมีต่อนะฮะให้ลุ้นกันนะครับก็จะมีประมาณการแข่งขันมี BG ปทุมนะครับกับสิงห์เชียงรายนะก็จะมีทรูแบงคอกกับ PT ประจวบนะฮะแล้วก็จะมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับสมุทรปราการแล้วก็จะมีขอนแก่นยูไนเต็ดกับนครราชสีมาครับเวลาก็18นาฬิกาบ้าง19นาฬิกาบ้างตามเช็คกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับแต่วันเนี้ยมีอีก4คู่เลยวันพุธที่6ตุลาคมเนี่ยนะมีทั้ง BG ปทุมกับสิงห์เชียงรายอย่างที่ว่าทรูแบงคอกกับ PT ประจวบนะครับแล้วก็ทางด้านของบุรีรัมย์กับทางด้านสมุทรปราการและขอนแก่นยูไนเต็ดกับนครราชสีมานะฮะก็จะมีขายทางททบคู่หนึ่งนะเห็นทรูแบงคอกกับ PT ประจวบเนี่ยถ่ายทางททบ5 18นาฬิกาคู่อื่นถ้าไม่ถ่ายก็จะมี AIS เพลย์ถ่ายอยู่แล้วก็ขอเชิญติดตามดูชมกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของกีฬาไทยๆบอลไทยๆเราก็ต้องติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับจะได้ทำให้ฟุตบอลนักเตะเขามีกำลังใจนะครับและเขาเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีต่างชาติมาผสมผสานก็มาเรียกว่ามาทำให้ทีมเด็กๆไทยของเราแข็งแกร่งขึ้นเราก็จะได้มีตัวแทนทีมชาติที่แข็งแกร่งต่อไปครับนั่นก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับที่เชิญชวนกันในวันนี้ครับก็คงจะครบแล้วล่ะนะฮะชวนชมบอลนี่แล้วชวนชมกอล์ฟแล้วชวนชมเทนนิสแล้วนะครับและที่ขาดไปได้ก็คือบอลนะครับยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งถือว่าเป็นคู่สำคัญอย่าลืมเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของดูทางยูฟ่าทีวีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้มีความสุขมีความสนุกกันนะครับเอาละครับจ่าแฉงก็คงจะร่ำลากันตรงนี้นะครับแล้วก็จะรีบกลับมาดูคืนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอาผลต่างๆมาคุยกันครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ